ค่ะพี่เอภวินคะครับสวัสดีครับค่ะช่วงบ่ายตลาดก็ย่อลงมานะคะติดลบไปคห้ราัจบุดครับพี่เอภวินฮัลโหลไงคะได้ยินไหมคะอ๋อครับได้ยินครับได้ยินครับค่ะก็มันก็ขึ้นมากรอบบนเนื้อยังไม่ผ่านนะครับบวกกับว่ากลุ่มแบงค์ที่นำตลาดมาเมื่อวานนะมันเป็นแค่การรีบาวนะครับก็ทำให้ดันตลาดขึ้นไม่ได้ต่อรวมถึงคาดว่าจะเป็นแรงขายเอาไว้ก่อนนะว่าง่ายล็อกโปรฟิตก่อนที่จะมีประเด็นสำคัญก็คือประชุมแจ็คสันโฮวันศุกร์นี้ครับตอนตามเวลาบ้านเราประมาณสัก3 ทุ่มนะมันก็เหมือนกับว่าหน้าขายด้วยก่อนดีกว่าไหมเพื่อแบบล็อกโปรฟิตเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวมาประเมินกันใหม่ในวันจันทร์ประมาณนี้ครับบวกกับขึ้นมากรอบบนเนี่ยที่เป็นแนวต้านเดินที่ประมาณ 1,555 จุดถึงประมาณ 1,560 มันก็ยังไม่ผ่านนะครับก็เลยเป็นเหตุการณ์อย่างเช่นนี้นะครับที่อ่อนตัวลงมามีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งที่ใกล้จุดคัดล้อแล้วคือมาโคนะครับให้โมนิเตอร์1.58ไว้ครับถ้าปิดต่ำกว่าไม่ดีละต้องคัดล้อนะครับผมเลยพี่เลยให้อีกตัวหนึ่งเป็นปลอบใจนะครับทดแทนมาโคสมมติว่ามันหลุดต่ำกว่านะ 1.58 เนี่ย จัดไปเลยครับ ECL ค่ะพี่ECL นี่แหละลองซื้อดูเทรดดิ้งนะครับ 1.80 1.81 เนี่ยจัดได้เลยนะครับให้แทนมาโคที่อาจจะคัดลอสนะครับให้เป็นทดแทนแต่ถ้าใครกลัวมันจะซ้ำดับ2ครับทุนก็อย่าเพิ่งเข้านะแล้วแต่นะครับแล้วก็ถ้าหลุด 1.76 คัดลอสนะครับ ECL ค่ะครับแล้วก็แนวต้านด้านบน 1.94 แนวต้าน 1.94 ค่ะครับโอเคส่วนตัวอื่นก็ตัวอื่น TTA อย่าง TTA ก็มาแล้วนะฮะค่ะ11บาทหรือว่าถ้าใครเดทเทรดก็ตามสบายนะครับแล้วแต่ที่มองว่าไอ้ตัว BDI อ่ะเมื่อคืนมันบวกมา 2% แล้วทิศทางมันเป็นแบบชัดเจนแล้วนะว่ามันจะพยายามอยากขึ้นไปด้านบนแล้วอ่ะกรอบบนที่สักประมาณถ้าดูตามไอตัว up trend channel นะครับที่ตีไว้เนี่ยตีไว้รอเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นไปถึงประมาณสักใกล้ๆ800 จุดได้ตอนนี้700 จุดก็ตีไปประมาณอีก100 จุดเลยอะ นะครับก็ถ้าเล่นเกมยาวก็นุ่นแหละ11 บาทนะครับที่มองไว้ TTA แล้วก็ตัว GPT ก็ได้นะครับมองรอบนี้จะไปถึง 16.5 บาทได้ TDA ไม่ใช่ GPT นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะสมัย DDSA ก็ถ้าจะขึ้นได้ต่อเลยนะขึ้นไปแถวประมาณสัก 3.8 อ่ะวันนี้มันก็คิดทาร์เก็ตประมาณ 3.7 แล้วนะค่ะพอดีไปเลยแล้วก็ลงมาถ้าจะขึ้นได้ต่อไป 3.8 หรือใกล้4บาทนะรอบนี้ไม่ควรต่ำกว่า3.52 ละ3.52ไม่ต่ำกว่านะคะใช่ครับผมมาโค้นหลุดแล้วนะหลุดแล้วก็ควรจะขายคัดลอสนะครับนะครับขายเข้า ETL แล้วก่อนเนี่ย นะฮะแล้วมิ้นก็ตัวมิ้นนะมิ้นก็คือถ้ามิ้นเนี่ยมองรอบนี้น่าจะขึ้นใหม่ละเป็นขึ้น5นะครับค่ะทดสอบที่ประมาณ45 บาทได้นะหรือไม่ก็ทำจุดสูงขึ้นมาหน่อยๆที่ประมาณสัก43 บาทไฮเดิมมีไฮใหม่เล็กน้อยประมาณนี้ทำขึ้น5แต่ถ้าใครเดทเทรดก็ ขายไปเลยก็ได้นะครับขาดทุนประมาณช่อง2 ช่องอ่ะถ้าจะไม่รอนะครับผมแล้วก็ถ้ามีหลุดต่ำกว่ากรอบล่างให้กรอบล่างไว้แล้วกันนะตัวนี้สำหรับใครที่จะถือต่อนะครับเพื่อไปรอขายประมาณ44-45 บาทเนี่ยถ้าย้อนตัวลงมาไม่ควรต่ำออกประมาณสัก39.75นะถ้าปรับตัวขึ้นได้ต่อ
ค่ะพี่ครับตัวมิ้นนะครับแล้วก็BLA BLA BLA 47.75นะครับก็เนี่ยแหละขายประมาณ48บาทประมาณเนี้ยครับอย่าลืมต้องขายบ้างนะเออเห็นในตลาดมันปั๊บเดียวมันลงมันวูบเลยอ่ะนั่นสิคะใช่ครับเริ่มต้นขายตอนสีเขียวแหละเออขึ้นมาตามเดลต้าก็ควรจะขายนะฮะอย่ารอว่าเสียดายว่าจะไปต่ออืมมันบางทีมันเดลต้าเราวัดถึงดีแล้วว่าเออมันก็ต้องขายนะครับขายเป็นขายจะฉลับขึ้นหน่อยก็ช่างมันไม่เป็นไรส่วน CPS ก็ต่ำไปบาทนะครับเออไม่ต่ำกว่าก็จะมองขึ้นได้ต่อนะ CPS ส่วน TPCHก็มันจะออนแท็กแล้วว่าเออข่าวเข้ามาก็หมดสตอรี่ละถ้าใครไม่ได้ขายก็ควรจะขายนะครับผมอืมแล้วรอย่อตัวลงมาก่อนแล้วค่อยซื้ออ่ะเดี๋ยวจะบอกทีซื้อเมื่อไหร่นะครับตัว TPCH ด้าน SPRT ก็ถ้าต่ำกว่า10บาทไม่ค่อยดีละนะครับค่ะแล้วก็นอกนั้นWIK นะครับวิกอีกตัวนึงยังดีอยู่นะเออถ้าไม่ต่ำกว่า 4.6 ยังน่าจะขึ้นไปได้ต่อทดสอบ5บาทแล้วก็ถ้าผ่านไม่ได้ซึ่งเป็นแนวต้านเดิมก็จะไปที่ประมาณ 5.65 นะครับถ้ามีอยู่ถือต่อนะครับที่ประมาณ 4.60 ไม่ต่ำกว่าถือต่อบีแดงก็ยังชอบผมว่าซื้อได้นะครับซื้อได้อย่ากลัวครับน่าจะปรับตัวขึ้นได้ตรงเนี้ยบีแดงโอเคส่วน EA นะครับ EA 24.8 ให้ระวังไม่ค่อยดีถ้าต่ำกว่าแต่ตรงนี้มองก็ผมว่าไม่ค่อยดีแล้วเออจะขายไปเลยก็ได้นะ BPEA อ่ะครับอืมก็แสดงว่าทุนที่ผมแนะนำก็เต็มที่ประมาณ26บาทอ่ะค่ะพี่นะครับอืมก็ขาดถึงสักบาทนึงก็ยังดีกว่าไปรอมันหยุด 24.8 แล้วลงไปนู่นเลย24บาทไม่อยู่ก็23บาทประมาณนี้เออขายไปก่อนนะครับค่ะส่วนตัวซีดียูนะครับวันนี้เดี๋ยวรอฟื้นตัวมาจะรอมาฟื้นตัวช่วงท้ายก็ได้นะแล้วเปิดช็อตเลยผมว่าตลาดน่าจะลงละนะครับเปิดช็อตรอรีบาวแล้วเปิดช็อตตามด้านล่างมีประมาณ970แนวแรกครับถัดไปอยู่ที่ราคา960ตามลำดับครับรอฟื้นตัวมาแล้วก็โอเพนช็อตนะครับโดยสูงกว่าก็คือสูงกว่าจุดสูงวันนี้แหละที่ประมาณสัก987 987 986ก็คัดลอสนะครับอาจจะรอรีบาวด์สักประมาณใกล้980นะแล้วโอเพนช็อตนะครับตัวซีดีอยู่ส่วนทองคำทองคำก็อย่าเพิ่งเวทแอนด์ซีก่อนอย่ารอสัปดาห์หน้าค่อยๆลุยครับผมโอเคครบถ้วนขอบคุณพี่อ๋องมากเลยนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็โอ้โหทางด้านคุณเอกภวินสุนทรวิชาตินะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบล.ไทยพาณิชย์ค่ะ